ดีค่ะทุกคนวันนี้มาแบบรวดเร็วเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะจะมารีวิวตัวรองพื้นของ Royal ตัวใหม่ที่บอกว่าเข้ามา2สูตรสูตรแรกเป็นขวดแก้วแล้วก็สูตรที่เพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยเป็นขวดเป็นแบบหลอดนะคะซึ่งเมืองนอกเนี่ยเขารีวิวบล็อกเกอร์ต่างชาตินะเขารีวิวกันแบบค่อนข้างหนาแน่นเหมือนกันของตัวนี้นะก็รอยัลส่งให้มาทั้งหมด6สีนะคะว่าเข้ามาทั้งหมด6สีบุ้งก็เลยจะมารีวิวเปรียบเทียบกับตัวเก่าก็คือรุ่นขวดตัวนี้ให้ดูว่าเนื้อแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างความชอบส่วนตัวของบุ้งเนี่ยชอบอะไรมากกว่ากันนะคะคือเริ่มแรกเนี่ยเราใช้ตัวนี้มาก่อนซึ่งที่ชอบเพราะว่าสี105 Radiant Beige เนี่ยเข้ากับสีผิวมากๆแล้วก็เนื้อดีมากๆนะคะแล้วได้ยินว่าตัวนี้ก็ดีเหมือนกันแล้วเราจะมาบอกกันวันนี้ก็เอาเป็นว่าจะเริ่มด้วยตัวแรกตัวนี้ก็คือตัวขวดนะคือเขาเคลมว่าตัวนี้เนี่ยติดทนติดนาน24ชั่วโมงเนื้อแมตแล้วก็คุมความมันนะคะได้ดีก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันบุ้งจะใช้กับตัวฟองน้ำชุบน้ำนะคะของ Beauty Blenderตัวนี้แนะนำว่าใช้กับอะไรก็ได้นะขวดแบบนี้ใช้กับแปรงใช้กับนิ้วหรือว่าใช้กับฟองน้ำชุบน้ำก็ได้นะคะไม่เคยมีปัญหานะตั้งแต่ใช้มาก็บีบเดี๋ยวเราจะใช้ครึ่งหน้าให้ดูก่อนสี105นะคะพอดีกับสีผิวของบุ้งเป๊ะๆวันนี้ก็จะมีรอยสิวรอยยุงกัดมาด้วยตรงนี้อันนี้รอยสิวก็จะเห็นกันชัดเจนว่าปกปิดได้หนาแน่นอะไรหรือเปล่าชูเริ่มที่ตัวนี้ก่อนก็ลงไปเลยจริงๆบุ้งชอบรุ่นนี้มากนะคะเพราะว่าปกปิดค่อนข้างดีแล้วก็ติดทนจริงๆอย่างที่เคลมไว้แล้วก็มันไม่ดอบระหว่างวันด้วยซึ่งถ้าใช้ตัวแปรงเนี่ยปกปิดได้ดีกว่านี้นะเพราะว่าฟองน้ำมันอาจจะบางหน่อยดีมากให้ดูกันชัดๆรอยสิวอะไรเงี้ยโอเคเราลงฝั่งนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาลงตัวอันนี้กันตัวแบบหลอดแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนื้อมันแห้งแมทไปเลยเคลือบผิวไปเลยซึ่งใช้แล้วบุ้งลองใช้แล้วนะเนื้อมันต่างกับตัวเนี้ยเนื้อมันจะไม่แห้งแมทแบบเป็นแป้งเห็นไหมมันมีความฉ่ำมีความทำให้ผิวดูไม่แห้งจนเกินไปแต่ว่าตัวเนี้ยลองแล้วซึ่งมีความรู้สึกว่าเนื้อมันแห้งกลายเป็นแป้งไปเลยเราเลยคิดว่ามันไม่เหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งมากๆ มากเวอร์นะคะไม่เหมาะมากจริงๆคือมุ้งใช้แล้วมันแห้งแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยมันเป็นคราบเลยคิดว่าคนที่ผิวมันเนี่ยน่าจะชอบแต่เนื้อรองพื้นเนี่ยมันจะเหลวมากกว่าตัวขวดแก้วนะคะเห็นไหมอันนี้คือเบอร์105นะคะเป็นออกโทนเหลืองคิดว่าน่าจะเข้ากับสีผิวมากที่สุดลองสูตร106แล้วมันจะคล้ำไปนิดนึงทำให้ระหว่างวันเนี่ยสีมันดรอปไปนิดนึงนะคะเราก็เลยเลือก105ให้มันสว่างกว่าผิวนิดนึงเนาะก็เหมือนเดิมใช้ฟองน้ำชุบน้ำเหมือนเดิมนะคะตัวนี้แนะนำว่าห้ามแต้ม5จุดก่อนทานะให้เกลี่ยเป็นจุดๆไปเพราะถ้าเราแต้มทิ้งไว้เนี่ยเนื้อมันแห้งไวมากแห้งปุ๊บมันก็จะกลายเป็นคราบนะคะจะเกลี่ยไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยทาไปทีละจุดนะลองดูฟองน้ำชุบน้ำแล้วกันเนาะเนื้อจะบางเบามากบางเบากว่ารุ่นขวดอีกบางเบาจริงๆแต่ว่าปกปิดได้ค่อนข้างดีคุมมันได้ดีมากนะคะไม่ลงด้วยมือนะคะตัวนี้เนี่ยแห้งมากไม่ผ่านต้องลงด้วยฟองน้ำชุบน้ำนะคะถึงจะผ่านโอเคเห็นไหมมันแห้งไปเลยอ่ะมันไม่มีความฉ่ำไม่มีความเขาเรียกว่าที่จะทำให้ผิวมันดูเด้งๆเลยควรค่ากับสาวผิวมันมากๆนะคะรุ่นนี้ไม่น่าล่ะหลายๆคนถึงชอบเพราะว่าคนส่วนมากจะผิวมันใช่ไหมแต่ตัวเราอะผิวมันไม่ได้มันมากอะไรขนาดนั้นนะคะเราก็เลยคิดว่ามันอาจจะแห้งไปอาจจะขอเป็นสำหรับหน้าร้อนที่แบบร้อนมากๆแล้วกันเนาะแล้วก็ใช้อันนี้คือปริมาณเท่ากันเลยนะคะเวลาลงก็คือลงชั้นเดียวให้ดูเลยจะได้รู้ว่ามันปกปิดแล้วก็เนื้อเท็กเจอร์เป็นยังไงบ้างแห้งติดผิวแบบเนี้ยไปเลยกลายเป็นแป้งไปเลยคนผิวแห้งไม่ต้องทาแป้งแล้วนะดูสิแต่ว่าเนื้อเขาก็โอเคนะถ้าลงด้วยตัวฟองน้ำชุบน้ำก็จะไม่เป็นคราบเลยคือถ้าลงด้วยมือเนี่ยด้วยนิ้วเนี่ยเป็นคราบแน่นอนไม่แนะนำสีใกล้เคียงกันมากนะคะผิวมันมากๆคิดว่าน่าจะชอบนะเพราะว่าเนื้อแบบแมทมากแล้วก็แห้งไปกับผิวเลยตัวนี้นะคะ
ถามว่าติดทนไหมติดทนติดทนนะคะชอบตัวนี้เวลาที่เราต้องไปแบบออกภาคสนามหรืออะไรเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้ไปแต่ว่ามันจะมีอันนี้บุ้งทาแค่รอบเดียวนะแต่ว่าโดยปกติในทุกๆวันเนี่ยบุ้งจะใช้ประมาณลงประมาณ2รอบกรบให้มันเนียนมากขึ้นนะคะมันก็เลยจะแอบหนานิดนึงนะมีความแอบหนานิดนึงสำหรับรุ่นขวดแก้วตัวเนี้ยถ้าลงหลายๆชั้นน่ะกลัวว่าจะเป็นคราบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆลงไปทีละนิดแล้วกันเนาะก็ถามว่าชอบรุ่นไหนมากกว่ากันส่วนตัวบุ้งเป็นคนผิวแห้งก็จะเลือกตัวนี้นะคะแบบขวดตอนแรกก็คิดว่าจะว้าวกับตัวนี้นะแต่ก็คือพอมาลองใช้แล้วคือมันแห้งมากเกินไปไงคือเราไม่ได้ชอบเนื้อรองพื้นที่เป็นแบบ texture แบบแห้งๆแบบแมตต์แบบขนาดนั้นนะคะเรายังชอบคงความฉ่ำวาวให้กับผิวอยู่แม้ในที่เป็นแบบหน้าร้อนหรือแบบว่าความเยิ้มของผิวนะคะเราก็ยังคงให้ผิวมันดูแบบให้มันฉ่ำให้มันดูสุขภาพดีอยู่เหมือนเดิมนะคะเราก็เลยเลือกตัวนี้ยังไงไปลองดูได้นะคะสำหรับคนที่ผิวมันอาจจะเลือกรุ่นนี้ก็ได้นะยังไงลองดูแล้วกันเนาะอาจจะเป็นคลิปที่ทุกคนเอาไปตัดสินใจในการซื้อง่ายมากขึ้นนะคะ